ับขอบคุณที่ร่วมกันอุดหนุนบัตรลำวงนะครับถือว่าร่วมทำบุญกัน1ช่องทางนะครับอย่าลืมนะยังสนุกสนานกันต่อเนื่องนะหลังจากคืนนี้ยังมีอีก2คืนนะสำหรับงานประจำปีของทางวัดทับแก้วนะครับพรุ่งนี้อยู่กับเราอีก1ค่ำคืนแล้วก็เรามาปิดท้ายคืนสุดท้ายในวันที่18กับทีมงานกองเชียร์รุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับผมนะต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณสำหรับเวทีแสงสีเสียงเครื่องเสียงคุณภาพของทีมงานรุ่งอรุณที่เอื้อโอกาสให้พวกเราได้มาใช้งานนะครับในวันนี้ไม่มีนะครับทุกท่านในค่ำคืนนี้ไม่มีทีมงานลูกอรุณพวกเราคงจะไม่มีโอกาสได้มาเจอแฟนๆทุกท่านในวัดทับแก้วค่ำคืนนี้แน่นอนขอบพระคุณพี่ลุงนะครับที่ออกไปยังสูงนะครับเอาละรอบบัตรธรรมดาผ่านไปเราก็กลับมาสุขสนานรอบนี้เป็นสิทธิ์ของบัตรเหมาที่ถูกส่งขึ้นมานะครับเริ่มที่เจ้าของบัตรที่ใช้ชื่อว่านายหัวบังกองพันล่างนะครับเป็น FC ของพนังจันดารานั่นเองจาล็อตนะครับจาล็อตกองพันล่าง2ใบนี่ก็ของ FC ผ่านจันดาราเช่นกันนะครับแล้วก็จ่าโอ๊กกองพันล่างอีก2ใบผ่านจันดาราขึ้นมาแล้วก็อีก2ใบมาจากจ่าโอ๊กกองพันล่างนะครับผ่าน FC ของจันดาราเช่นกันนะครับใช้สิทธิ์ของเจ้าของบัตรเหมาที่ได้เอ่ยรายชื่อรายนามไปเมื่อสักครู่นะครับกลับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันจ้ามาเลยมาของประเด็นรูปสมัยด้วยกันนะครับโอ้อะไรใจพี่เบาไม่ได้ควรต้องน้องอยากจะลองมองน้องจังหูอะน้องรู้ไหมน้องทำไรไหมความสำคัญมีที่เป็นตาลองอยากจะลองมองน้องรู้ไหมมีหูสุขที่ตายหากที่ได้เห็นหน้ามึงความสุขมันมีแล้วแม่โอแม่พี่แม่พี่ป้าพี่แม่พี่มันร้อนคิดถึงน้องคนที่รอรักแล้วน้องเธอน้องน้อง
ไม่ทันรำ TikTok กันทั้งคืนเลยนะครับยังมีเวลาให้ได้รำกันอีกหลายรอบอยู่นะครับหมดรอบเคลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งนะสลับสับเปลี่ยนกันไปสนุกสนานในส่วนของรอบบัตรเหมาผ่านไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าขึ้นมาใช้บัตรธรรมดานะครับในราคา20บาทใครที่มีแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเอามาใช้กันใครที่ยังไม่มีติดเนื้อติดตัวคณะกรรมการรอที่จะอำนวยความสะดวกทุกท่านนะครับอยู่ตรงหน้าเวทีแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสนุกสนานด้วยกันนะครับตั้งแต่รอบหัวค่ำ2ทุ่มเสร็จโดยประมาณจนถึงเวลานี้ยังไม่หนีกลับไปไหนขอพระคุณอย่างสูงนะที่ให้กำลังใจกันแล้วก็ไม่ลืมนะครับที่จะทักทายทุกท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านกันด้วยฝากเนื้อฝากตัวนะครับพวกเรากองเชียร์ลำวงเดอะคอนเทนต์นะครับเป็นนักดนตรีหน้าใหม่นะครับเพิ่งจะรวมตัวกันได้ไม่พอเดือนดีนะครับผมนะครับผมนะเพิ่งจะงานนี้เป็นงานแรกด้วยในส่วนของหน้าที่เชียร์ลำวงนะครับเพราะว่าใบหลิวเพิ่งได้รับคำอนุญาตจากแพทย์ให้ทำงานได้แล้วก็มาทำงานนะครับอย่าเรียกหลิวว่าคนบ้าเพราะว่าโรงพยาบาลศรีธัญญาเรียกหลิวว่าคนไข้นะครับผมนะยังกินยาอยู่ฉะนั้นแล้วไม่กำเริบ